วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับผมครับผมแป๊บเดียวนะพี่เนาะครบปีแล้วครับผมรวมถึงช่องนี้ด้วยช่องนี้ก็ถือว่าครบปีแล้วเหมือนกันก็ถือ1ขวบครับผมนี่จะไม่พูดอื่นใช่มั้ยเนี่ยครับผมอ๋อโอเคเรื่องด้วยว่าเราครบ1ปีแล้วเราก็อยากจะมาสรุปของเล่นในดวงใจเราดีกว่าว่าใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราหมดไปกี่หมื่นกี่แสนแล้วพี่โอ้ยอย่าไปนับดิมันเยอะถ้านับแล้วก็มันก็จะแบบเจ็บใจเล็กน้อยเนาะว่าแบบเอาเงินไปทำอะไรเยอะแยะเนาะของกูว่าหลักหมื่นของมึงน่าจะหลักแสนก็เพราะฉะนั้นเราจะไม่เอามาท็อป10นะครับเราก็จะแบ่งเบากันไปว่าเป็นท็อป5ของพี่กล้าแล้วก็ท็อป5ของผมนะครับผมครับผมงั้นเรามาลุยกันเลยครับผมอันดับที่5อันดับที่5นะครับทุกคนคงรู้จักกันแล้วนะครับรายนี้นะครับผมแน่นอนครับใครเห็นก็ต้องร้องอ๋อนะฮะใช่ครับก็คือโมเดิร์นล็อกครับผมเรียกว่าเป็นของเล่นที่แบบว่าไม่มีไม่ได้อ่ะใช่มันเป็นของที่นิยมในท้องตลาดอยู่ทุกคนนะกระแสมันแรงมากถ้าถามว่ามันแบบควรจะมีไหมมันก็คือของประจำบ้านอ่ะมันเอาไว้ถ่ายรูปกับคู่ของเล่นคือไปหาหินจริงทำไมอ่ะถูกต้องครับคุณพกไปถ่ายรูปนี่นะบอกเลยครับรถที่ขึ้นเนินขึ้นดอยสูงสูงคุณถ่ายแล้วรูปคุณอาจจะพวงรถแบ่งเอาไปสักก้อนหนึ่งเอาไปหนุนล้อรถไม่มีทางไหลครับผมเพราะว่าคนจะดิสไลค์ก็อย่างนี้แหละเอาจริงแล้วครับอันดับ5ของผมเนี่ยก็คือ Fix Art Amazon นะครับผมนี่คือตัวกล่อง iPhone มันคือ Fix Art ที่เป็นรุ่น Body 2.0 ถูกไหมก็คือรุ่นเก่าเนี่ยจากที่มันเคยแพงมันก็ไม่แพงละก็ควรหันมาเล่นตัวนี้บอกเลยว่ารายละเอียดเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนชุดผ้ามิลิคอมเลยสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักชุดผ้ามิลิคอมเนี่ยผมจะแปะรูปให้ปุ๊บก็คือชุดผ้ามิลิคอมเนี่ยมันอิงจากชุดสูตรแอคเตอร์มาเลยก็คือเป็นแบบเป็นเนื้อผิวหรือเป็นหนังเป็นอะไรของจริงเลยซึ่ง Fix Art Amazon ตัวเนี้ยค่อนข้างจะทำแบบเหมือนมากเพราะว่าบอดี้มันเหมือนกับบอดี้มันเหมือนคนมากขึ้นถ้าเทียบกับตัวเก่านะมันจะเป็นแบบไอ้ตัวเก่าผอมๆมันจะผอมๆหน่อยก็นะอย่างว่านะฮะวิวัฒนาการมันก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆแหละเราก็จะไม่รีวิวมากนะก็จะแค่อยากจะมาบอกว่าจุดดีมันยังไงแต่คือเรื่องจุดขยับเนี่ยบอดี้ใหม่มันดีกว่าแล้วแหละงั้นตัวนี้ก็คืออันดับ5ของผมนะครับผมครับ Amazon Amazon ร้องไงอันนี้มันกี้ๆเลยว่ะอันดับ5ของข้าพเจ้าเองนะครับนั่นก็คือทัชชิงเอาหินมาเห็นไหมโอ้ยดูดิเล่นกับหุ่นยนต์ได้ด้วยเป็นพร็อพที่เพอร์เฟคมากยังไม่ครบยังไม่เลิกขายอีกครับผมอันดับ5ของข้าพเจ้าก็คืออันนี้ก็คือมินิพลานะฮะมินิพลาเป็นไลฟ์โลโบกับไลฟ์บ็อกเซอร์นะครับผมรวมร่างกันต้องบอกว่าชอบมากคือแบบตอนเด็กๆอ่ะทันดูมันไงทันดูมันแล้วทีนี้แบบว่ามันรวมร่างมันเป็นขบวนการแรกๆจริงๆมันมีมาก่อนหน้านี้นะที่รวมร่างอ่ะแต่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันรวมร่างแบบมันมีคุณ2ตัวที่แม่งมารวมกันน่ะก็เลยแบบโอ้เจ๋งอ่ะและเป็นขบวนการแรกที่ไม่มีสีชมพูอ่าใช่ใช่ใช่เปิดตัวมาได้แดงเหลืองน้ำเงินแล้วก็มาแม่งเขียวดำเลยเลือกชอบไม่ถูกเลยก็เลยจัดเต็มเลยใช่เลยชอบหมดเลยแล้วแบบพอมันออกมาต้องบอกว่ามันเป็นฟูลแอคชั่นเลยนะแต่ตอนที่ยังไม่รวมร่างมันจะฟูลแอคชั่นได้รู้สึกเมามันกว่านี้คือแบบยกขารวมร่างแล้วยังงอก็ยังขยับเลยแบบโอ้โหมันสาดอ่ะตัวเนี้ยผ่านการทำสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะของจริงเนี่ยมันคือพลาสติกธรรมดาเลยใช่แล้วฮะมันก็คือลายที่แบบเอามาตัดแล้วประกอบเองอ่ะเหมือนกันดั้มเลยซึ่งราคาก็ถือว่าไม่แพงมากนะไม่แพงแล้วออกมาเรื่อยๆแล้วนะมันเหมือนกับงานแคนดี้ทอยอ่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นแคนดี้ทอยแล้วนี้คือมันทำมาไอ้แคนดี้ทอยเหมือนแบบระบบจุดขยับอะพอรวมร่างแล้วจุดขยับมันจะไม่ได้ขนาดเนี้ยแล้วนี่คือถือว่าพัฒนาการที่ดีมากแล้วก็ตอนนี้กำลังย้อนหลังก็ไปเก็บพวกยุคพี่ก้าอยู่นะครับผมอันดับที่4อันดับที่4ของผมก็คือ Nesco 112นะครับผมตัวนี้คือตัว Batman Beyond นะครับโอเคโคตร Beyond เลยว่ะอ๋อ Beyond ป่ะล่ะเหนือว่ะนะนี่ดู Beyond มากถ้าเกิดถ้าเทียบหลังกล่องเนี่ยทุกคนคงจะแบบอ๋อขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดพูดชื่อเฉยจะตัวอะไรวะยุคผมอ่ะก็คือต้องผ่านตามาแหละลายเส้นเงี้ยการ์ตูนอย่างเงี้ยอ๋อไม่เคยดูการ์ตูนเน็ตเวิร์คใช่มั้ยเอ้ยถูกรู้ดิกูไม่ได้ดูแต่คือผ่านตาใช่มั้ยใช่ผ่านก็คือมันคือ Batman Beyond นะครับตัวนี้พิเศษกว่าตัวอื่นยังไงเพราะว่ามันคือตัว Limited นะครับผมอ๋อนี่ Limited เหรอ Nesco มีอ๋อนี่ไง Exclusive มันเป็น Nesco Exclusive นะครับผมซึ่งถามว่าแพงกว่าปกติไหมก็แพงไม่เกินครับแต่ถามว่าคุ้มกับราคาไหมคุ้มครับผมก็คือชุดเนี่ยเป็นผ้าจริงหมดเลยเนี่ยโอ้เลยแล้วมันก็เดินเส้นเดินลายอะไรเงี้ยรายละเอียดแต่ดีแล้วก็อีกอย่างนึงคือออปชันเนี่ยที่ชอบมากคือมีปีกให้นะครับเพราะว่าในกระตูนเนี่ยมันต้องบินไอ้ตัวนี้บินได้เหรอใช่มันแบบปีกแล้วล่อนไม่ใช่ว่าล่อนนะมันคือยิงแล้วมันมีไอ้พ่นบ้างใช่ไม่มันมีไอพ่นข้างล่างมันไม่เหมือนแบทแมนเนี่ยแบทแมนยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะแบบยิงฟึ่มแล้วค่อยโหนไปล่อนไปฮะบียอนี่มันอย่างสมชื่ออ่ะมันฟู่ติดไอพ่นบินไปเลยอ๋อก็บียอนเลยว่ะบียอนนะอันดับที่4ของข้าพเจ้านั้นนะครับก็ได้แก่
ัดชึงอ้าวด้านหลังนี่นะครับTransformer Back Out ต้องบอกว่าสตูดิโอซีรีส์เนี่ยที่มันทำออกมาใหม่อ่ะมันค่อนข้างจะสมส่วนสวยงามก่อนหน้านี้ตอนที่ของเล่นรุ่นภาคแรกออกมาขายอ่ะไอ้ Back Out เนี่ยมันไปอยู่ในซีรีส์ของ Voyager ซึ่งเป็นไซส์กลางคืออีแผงหลังคอปเปอร์อ่ะก็เป็นทั้งแท่งอย่างนั้นเลยอ่ะมันเก็บไม่เรียบร้อยไงมันไม่เหมือนไอ้ตัวนี้ซึ่งแบบพอเห็นแบบตัวเนี้ยเห็นเค้าเล่นมาสักพักดูดิข้างหลังมันเก็บนะมันเหลือแค่นี้เองเออเค้าท่าอ๋อนี่คือแปลงเป็นไอ้ฮอใช่มั้ยใช่ๆที่แปลงเป็นฮอและที่ชอบตัวนี้ก็เพราะว่าตอนที่ดูทันฟอร์เมอร์ภาคแรกอ่ะต้องบอกเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวทันฟอร์เมอร์ตัวแรกที่โผล่มาแปลงร่างต่อหน้าเราโอ้นะที่ลานถ่านนะแล้วแบบ อยู่ดีแม่งพับไปพับอ่ะฟู้ฉากนั้นแบบว่ากูแบบค่อยๆค้างเว้ยมันฟู้แล้วพอไปพับปุ๊บแม่งกลางปุ๊บปั๊บปุ๊งปั๊งปุ๊งปั๊งฮู้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 เฮียอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหฉากนั้นประทับใจมากที่แต่ที่งงคือภาค2แม่งเสือกกลับมาอีกฉากในตำนาน3รุ่ม1โผล่มาตายโดนออปติมัสเขี่ยหน้าแหกตายห่าเลยแต่คือถามว่าชอบตัวนี้ก็คือชอบมากเลยชอบมากไหมจริงๆมันก็ชอบหลายตัวแหละเพียงแต่ว่าเรารู้สึกประทับใจตัวนี้ตรงที่มันโผล่มาแปลงร่างตัวแรกไงแล้วพอมาเจอแบบเราเคยเล่นอีร่างแรกแล้วมันไม่ค่อยโอใช่ไหมพอมาเจออันนี้ที่แบบว่าเฮ้ยแม่งมันสมส่วนกว่าเยอะเลยอ่ะก็จริงนะเพราะว่าพอเวลาผ่านไประบบน่าจะดีขึ้นแหละใช่แล้วเนี่ยมันทำทรงทำอะไรสวยเลยแบบเห็นปุ๊บโหไม่ได้เลยซื้อแต่ยิงทรงมันเนี่ยเหมือนจะกลับเป็นฮอไม่ได้เลยนะเพราะทรงมันดูแบบเท่มากเลยมันแบบเป็นหุ่นอะเคยลองไปแล้วใช่มันไม่น่าเชื่อใช่ไหมมันเป็นฮอนี่มันเป็นฮอมันยาวอย่างนี้เลยอะจริงเหรอเออฟุตกว่าแบบโอ้ยชอบประทับใจกูนี่จับตอนล่างเป็นฮอนะบินรอบห้องอะตับเงี้ยเดี๋ยวตอนเราโค้ชอัพก็จะมีให้ดูแล้วกันว่าเป็นหน้าตาเป็นฮอเป็นยังไงฮะแล้วมันประกอบนานขนาดนั้นเลยเหรอนานมากเลยเหรอจริงไหมเนี่ยนานขนาดไหนวันนั้นกูเล่นอยู่ชั่วโมงงกประกอบที่ชั่วโมงไงล่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะแปะรูปไปให้แทนแล้วโอเคอันดับต่อไปอันดับที่3อันดับที่3ของผมนะก็คือหอยนะครับผมฮอตทอยฮอตทอยเดดพูลภาค2นะครับผมถามว่าทำไมถึงเลือกไปดับ3เพราะว่ามันทำชุดใหม่จริงๆชุดแรกเนี่ยชอบอยู่แล้วนะแต่ว่าหนังตรงช่วงข้อแขนแล้วก็ข้อเข่าเนี่ยมันหลุดหมดแล้วแล้วเหมือนภาคนี้เขาแก้จุดแบบปัญหาตัวแรกอะหายหมดเลยคือมันจะไม่แตกแล้วไม่แตกแล้วแล้วก็ชุดเนี่ยตรงเนี้ยเป็นชุดที่ทำใหม่เลยแล้วตรงข้อพวกเนี้ยคือทำแบบทำดีเลยอะคือพูดง่ายๆคือปัญหาของตัวแรกเนี่ยไม่มีละชุดในหนังอะมีให้ด้วยอะแล้วก็ตัวนี้ก็คือแบบมีรองเท้าส้นสูงก็ยังมีคือมีครบอะแล้วก็ของก็ให้มาเยอะกว่าภาคแรกทุกอย่างเลยครับแล้วก็จุดขยับเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันแก้จุดขยับก็ดีกว่าขยับได้เยอะกว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันก็เหมือนกับภาคแรกนะฮะแต่ว่าสำหรับผมนี่ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยเพราะว่าชอบเดดพูลนะเพราะว่าทุกคนอาจจะคิดว่าผมชอบเดสโตไงแต่จริงๆแล้วชอบเดดพูลด้วยนะฮะนี่ข้างหลังโชว์นะครับเผื่อใครไม่รู้นี่เป็นแม่เหล็กโอ้โหโอ้โหดูจนเซโอ้โหเดี๋ยวของเล่นชอบทำระบบแม่เหล็กเยอะนะเออจริงๆเดี๋ยวนี้รู้สึกมีแม่เหล็กแล้วมันอุ่นใจเหมือนกันนะซ้อมของข้าพเจ้านะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากลายอมตะของผมครับผมตัดแทง CIS SICSuper Imaginative Chogokin นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็น Amazon Alpha ที่เพิ่งออกมานั่นเองทำไมต้องใส่ดุกๆอย่างนี้สดๆร้อนๆจากเตาแล้วก็บอกก่อนเลยว่าตัวนี้มี2เวอร์ชันนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะหาเก็บมีแบบตาเขียวแล้วก็ตาบอดตาบอดจะเป็นตาสีขาวได้นี่ไม่เราไม่แกะตั้งแต่แรกเนี่ยอยากอวดกล่องอ๋ออยากอวดกล่องนะโอเคเพราะว่าของแม่งก็มีอยู่แค่นี้ดูที่แถมอะไรด้วยอ่ะเห็นไหมไม่ใช่แม่งหลุดพี่เชียร์หลุดตั้งแต่ในกล่องไม่ค่อยได้กินข้าวเนี่ยผอมแห้งเชียร์ติดกระดูกเชียร์มึงเนี่ยมันเป็นดีไซน์ในยุคเริ่มแรกอ๋อก็คือเขายังยึดติดกับดีไซน์เก่าของเขาอยู่ใช่เพราะว่าออกมาตอนแรกๆ NIC มันจะตัวผอมๆใช่ใช่ไหมและหลังๆมันจะล่ำสันตัวใหญ่โตขึ้นเขาก็คงอยากยึดติดแบบซิกเนเจอร์อเมซอนของตัวเก่าเขาใช่ประมาณนั้นมันก็เลยกลับมาตัวผอมเหมือนเดิมแต่ว่าก็ได้จุดขยับที่มันดีขึ้นแลกกันมาปงอ้าปากได้คล้ายๆตัวเดิมเลยนี่ถืออเมซอนนี่ถือค่อนข้างจะว่ามาแรงนะเพราะว่าผมก็มีอเมซอนพี่ก็มีอเมซอนใช่ไม่ธรรมดาจริงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าตอนที่ซีรีส์ของ Amazon ฉายเนี่ยนะมันผลตอบรับมันไม่ค่อยดีด้วยความที่มันดูปลาเถื่อนดิบเถื่อนนะเด็กเขาไม่ค่อยชอบใช่ไหมแล้วก็ถูกตัดจบมีแค่24ตอนจบเป็นซีรีส์ที่มีช่วงที่มีจำนวนตอนน้อยที่สุดเดี๋ยวเราจะมีเทปพิเศษนะครับเกี่ยวกับ SC ยังไงก็รอชมอันดับที่2นี่ทุกคนก็คงจะคุ้นเคยกับมันนะครับครับที่แกร็บนะครับไอ้แกร็บ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 
ไม่ใช่คือถึงแม้ว่าเราจะทำหักนะแต่ก็มันก็คือแบบเป็นของเล่นที่ปีนี้ผมค่อนข้างจะเก็บเงินกับมันแล้วก็ตั้งตารอแล้วก็อยากรีวิวพร้อมกันกับคนดูนะฮะแล้วก็ได้เจ็บพร้อมกันด้วยรู้สึกเหมือนจะเจ็บคนเดียวนะ สุดท้ายก็เหมือนกับที่เรารีวิวไว้หมดแล้วว่ามันโหมันสวยมากรายละเอียดดีแต่ขาดอย่างเดียวคือความแข็งแรงและการประกอบที่หนักแน่นแต่มันติดแค่เรื่องนี้แหละแต่ที่เหลือว่าโอเคเลยก็เหมือนเรารีวิวไปแล้วอ่ะก็คงจะพูดเรื่องเดิมๆว่าสีมันสวยอย่างงู้นอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้นะครับหมายเลขที่2ของผมจบเร็วมากนะครับก็ไม่รู้รีวิวอะไรอ่ะรีวิวไปแล้วใครที่อยากดูรีวิวเต็มๆก็ไปติดตามคลิปเก่าๆเราไงโอ้โหเข้าท่าใช่ไหมเรียกว่าฉลาดจีเนียสอัจฉริยะขอบคุณครับนี่ครับอันดับ2ของข้าพเจ้าโอ้โหเท่ SOC Godzilla อันนี้คือตัวรีนะฮะมันรีออกมาในปีนี้ซึ่งไอ้ตัวแรกมันออกมาหลายปีแล้วเหมือนกันเลยไหมหรือว่าเป็นแค่รีโปรดักรีโปรดักเฉยๆ oh, okay. กับไม่เหมือนคือราคาอ๋อ oh, จริงเหรอแพงขึ้นกว่าเดิม แพงขึ้นกว่าเดิมโอเคโลโก้ใหม่เอากูไปหลายตังค์แล้ว ตอนที่มันออกตอนแรกอะเก็บตังค์ไม่ทันเว้ยก็เลยแบบไม่ได้ซื้อแล้วแบบพอเห็นของจริงแล้วคือเราไม่เคยเห็นไงพอเห็นของจริงแบบที่โชว์ในตู้โอ้ยเคแม่งสวยว่ะมันเจ๋งอะชอบตั้งแต่เด็กไงทีนี้พอมันรีปุ๊บรู้แล้วว่าจะรีแล้วเดี๋ยวนี้มันเวลาเราพีทีนึงแม่ง 4-5 เดือนว่ะมีเวลาเก็บตังค์สั้นๆคือ SOC นี่คือพูดง่ายๆคนเรียกทั่วไปคือหุ่นเหล็กนะครับใช่ครับ Soul of Chogokin นะฮะจิตวิญญาณหุ่นเหล็กเพราะฉะนั้นจุดเด่นของมันคือมันจะพยายามทำกลไกค่อนข้างจะเหมือนในการ์ตูนหรือในหนังเลยใช่ระบบการแปลงลงแปลงร่างแล้วแบบการเก็บดันโนนี่พับเก็บนะการเก็บตัวก็จะมีชิ้นส่วนของเหล็กด้วยเหล็กเยอะมากหนักนี่ทำไมเล่นยกเวทเมื่อก่อนยกไม่ได้นะเนี่ยมันก็คือสมชื่อว่าหุ่นเหล็กนะฮะใช่ครับไงถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปเลือกดูแล้วหุ่นตัวนี้ก็สามารถแยกร่างออกมาได้ด้วยใช่แล้วพอแยกออกมาปุ๊บก็สามารถขยับได้ค่อนข้างจะอิสระใช่แล้วกดข้างหลังเนี่ยบินได้เลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่บัสไลเอียแล้วสุขความเวอร์วังไก่พงอันดับที่1อันดับที่1ของผมนะครับผมนี่มันคือดิจิมอนนะครับผมก็ของแบรนด์นี้ชื่อว่าเจนนะครับ GEN นะครับค่ายแม่คือของ Mega House นะครับผมก็ที่ทำวันพีซเอ่ยอะไรต่างๆเยอะๆเลยง่ายๆแหละเป็นซอฟต์แต่ว่าตอบโจทย์เด็กในตัวของผมเมื่อเกินเพราะตอนเด็กชอบมากเนี่ยแค่ดูแล้วก็เพลงมาเนี่ยเตอร์เดอ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 แม่ไม่เคยดูเลยเคยนี่พอพวกนี้มึงแบบว่าอยากจะเอาดิจิไวท์มาเขย่าเลยเออเขย่าเลยเมื่อก่อนเล่นเนี้ยเขย่ากูเล่นของหลานเห็นหลานกูเขย่าจริงเหรอกูไม่ทำแล้วก็เอามาชนกันแล้วก็สู้กันคือมันทำมาหลายตัวแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมาทำร่างวอลเกเรมอนที่แบบเป็นคาแรคเตอร์ที่ชอบมากๆตอนเด็กแล้วตอนเนี้ยได้ตัวนี่ด้วยไทจินี่มีถือดิจิไว้ในมือไอ้นี่ใช่ใช่คือแล้วรายละเอียดเนี่ยมันแบบสุดแบบมันสุดอะรายละเอียดมันดีมากแล้วก็โดยรวมแล้วไม่มีตำหนิไม่มีอะไรเลยไปเลยลิซาดอนไม่ใช่แบบโปเกมอนจริงๆใครสนใจนะครับแนะนำให้รีบซื้อเพราะตอนนี้ราคาขึ้นไปแล้วแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีตัวอื่นมาอีกสุดจริงๆครับตัวนี้แนะนำใครมีรีบซื้อครับผมมาผมไม่เอาลงแล้วงานอันนี้เป็นแบบ number one ของผมแน่นอนนะครับสำหรับ number one ของผมนะฮะโอ้ยมันคือลิงมันคือซุปเปอร์ซันซันอ๋อซอฟเหมือนกันตัวนี้นะฮะอันนี้ก็จัดอยู่ในโหมดของพวกดีไซเนอร์ทอยใช่คืออาร์ททอยนะฮะใช่ครับที่ชอบตัวนี้เพราะว่ามันเริ่มต้นมาจากตัวแรกที่จับเลยนะมีลูกค้าส่งมาให้ทำสีพอทำสีเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าชอบมากก็บอกจานเอาไปโพสในเพจเขาสิคือเพจเจ้าของดีไซเนอร์ใช่เพจที่ดีไซน์ตัวนี้ ออกมาขายเลยนี่เราก็ไม่รู้ตอนแรกไม่รู้จักมันชื่ออะไรเว้ยเขาก็บอกเราก็ไปโพสโพสไปปรากฏว่าพอโพสเว้ยทางเจ้าของเพจติดต่อมาบอกว่าอยากให้ทำสีให้หน่อยเพราะเขาจะไปขายในงานอ๋อเฮ้ยหน่อเลยดังใช่เขาก็ส่งมาให้8ตัวแล้วเขาก็ถามว่าไอ้แปดคุณจะเอายังไงคุณจะทำสี8ตัวแล้วเดี๋ยวเราขายได้เราแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้อีกครึ่งนึงก็คือคุณทำสีแล้วคุณเก็บไปขายเองอยากได้อยู่แล้วไงพอตอนที่ทำตัวแรกกูชอบไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวไอ้เก็บไปครึ่งนึงแต่ไอ้ขายเองก็ขายทิ้งไปแล้วก็เหลือเนี่ยตัวเนี้ยก็คือตัวสุดท้ายที่เก็บไว้อ๋อนี่คือตัวเนี้ยทำสีเองด้วยเราก็ทำสีส่งคืนไปให้เขาขายไงก็เหลือตัวนี้ใช่ขายหมดฮ่องกงนะแล้วก็จากนั้นก็มีอีกเจ้านึงก็ติดต่อมาต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่สร้างชื่อมากกับชาวฮ่องกงก็แบบว่าโอ้ไอเจ้าของค่ายก็แบบว่าเออจันนะติดต่อไม่ทำสีฮะแล้วก็โหคือดังเลยใช่ครับไปดังในฮ่องกงนะฮะถามว่าตอนที่งานพอเอ็กโปกูก็ไปเดินโฉบๆแถวหน้าค่ายเขาไม่มีใครรู้จักกูก็คืองานนี้ทำให้ผลงานดังเลยแล้วตอนนี้อะพี่เป็นไงบ้างเงียบฉี่เลยวะ
ไม่มีใครไม่มีใครติดต่อกูไว้เขายังไม่รออ่ะช่วงนี้ช่วงปีใหม่เขาแบบกำลังแบบเตรียมตัวปีหน้าเลยอ๋อสงสัยสงสัยขอบใจมากขอบใจเลยครับเอาละครับก็ครบแล้วนะฮะ The best of L of K นะครับผม2018ปีหน้าก็เราก็จะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วก็อะไรที่แบบรายการมันจะเริ่มเข้ารูเข้ารอยมากกว่านี้เพราะว่าจริงๆเราก็เพิ่งมาเริ่มจริงจังหลังๆเองปีใหม่แล้วครับอยากจะอวยพรอะไรให้กับคนดูบ้างไหมแล้วก็แฟนคลับของเราปีใหม่นะใครจะไปเที่ยวก็เป็นอันที่รู้กันนะพวกเทศกาลมันอยู่ยาวๆอ่ะคนไทยแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเยอะแยะเพราะนั้นนะครับเมาไม่ขับนะครับเมาไม่ขับหลับไม่ต้องกลับแล้วก็ขอให้ร่ำรวยนะครับมีเงินซื้อของเล่นเยอะๆครับผมคือก็อย่างที่รู้นะเศรษฐกิจทั่วประเทศไม่ต้องเฉพาะประเทศหรอกทั่วโลกตอนนี้มันก็ไม่ค่อยดีเพราะนั้นใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนี่เรากำลังอวยพรหรือเราสอนครับอวยพรนะอวยพรก็ขอให้ใครที่โบนัสยังไม่เคยออกก็ขอให้ออกครับใครที่ออก1เดือนก็ขอให้เป็น2เดือน3เดือนใครที่ยังไม่มีแฟนขอให้มีแฟนนะครับครับผมใครที่ยังไม่แต่งงานก็ไปคิดดูดีๆนะฮะส่วนใครที่กลัวเมียไม่กล้าซื้อของเล่นก็ขอให้มีแรงกล้าที่จะซื้อนะครับผมแล้วถ้าเป็นไม่ได้นะครับเราขออวยพรให้แม่บ้านของคุณกลายเป็นคอลเลกเตอร์ไปอีก1คนถ้าเกิดใครที่ยังดึงไม่ได้ก็เหมือนที่คนคอมเมนต์ในคอมเมนต์ในเพจผมนะครับบอกว่าถ้าเมียไม่ยอมก็กลับไปซักผ้าเหมือนเดิมนะครับผม อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กับช่องนะครับแล้วก็ปีหน้าเราคงมีคอนเทนต์อะไรที่ดีจริงๆก็วางแผนเรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่บอกรอดูกันเองมันขึ้น2เท่าจะเรียกว่ามันขึ้นดีมั้ยมันขึ้น2เท่าแล้วปีถัดไปกี่เท่าโอ้ยยังยากผมนะสิทำอะไรมือถึงเวลาเราเล่นด้วยดิเอ้ามันก็ต้องแบบดีขึ้นดิต่อไปอาทิตย์ละตัวไม่ต้องมีอาทิตย์ละ2ตัวหนักขึ้นอีกก็อาทิตย์ละ3ปอดปากมึงสาธุสัตว์อยู่คนเดียวครับผมพูดเล่นนะโอเคครับผมวันนี้ก็คราวประมาณนี้ยังไงก็ขอตัวลาแล้วครับผมปีหน้าพบกันใหม่สวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับครับผมสวัสดีปีใหม่แล้ววันดีปีใหม่ท้องฟ้าสดใสพาใจสุขสันต์หน้ายิ้มให้กันแล้ววันปีใหม่ร้องได้แค่นี้ครับบายเก็บของซื้อของมาเยอะที่ผ่านได้ของมึงเนี่ย